ของคุณพี่ธนพัฒน์นะครับคุณพี่ธนพัฒน์ส่งมาจากจังหวัดลำพูนด้วยอาการเดินไม่ติดเลยครับเปิดสวิตช์กันเลยนี่ครับเลขออดิโอไม่ติดนะครับแล้วก็ที่ติดอยู่ก็มีแต่ไฟติดเขาจะใช้หลักการคล้ายกันครับในกราวไม่มีไฟนะครับในกราวไม่มีไฟโอเค5โวลต์ออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงสเตตได้นะครับจะเป็นขาด้านบนตรงนี้จะเป็นขากำเลียงสั่งจาก CPU นะครับมี 0.9 โวลต์สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่Honda Civic ของคุณพี่ธนพัฒน์นะครับคุณพี่ธนพัฒน์ส่งมาจากจังหวัดลำพูนด้วยอาการเดินไม่ติดเลยครับไฟเข้านะครับแต่ไม่ติดไม่ติดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมและคุณพี่ธนพัฒน์ไปทำกันมาดูกันนะครับผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับเรือนใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยนี่ครับเลขออดิโอไม่ติดนะครับแล้วก็ที่ติดอยู่ก็มีแต่ไฟติดไฟเบลนะครับไฟเบลแล้วก็ไฟแบ่งมือก็ ABS นะครับที่เหลือไม่ติดเลยโอเคแล้วเราไปสอดเมนบอร์ดเดินไม้มาวัดไฟกันว่าจะประมาณไหนยังไงไปละไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ธนพัฒน์ผมได้สอดเมนบอร์ดเดินไม้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันครับจะกระพริบปุ๊บนึงนะครับจะติดอย่างนี้ครับตอนนี้ไม่กระพริบแล้วไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสแล้วเราจะวัดไฟกันผมใช้กราวร่วมนะครับกราวร่วมกับแรงใจแต่เราจะวัดไฟตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับประมาณ 11.30 นะครับ 11.30 โวลต์แล้วก็เข้า AC regulate นะครับตำแหน่งนี้เลยจะเป็นไม่มีพุ่งนะครับนี่5โวลต์นะครับขาวินเป็นขานี้แน่นอนขานี้นี่ครับ 11.30 ขาออกมาตำแหน่งนี้ก็ต้อง5โวลต์ครับนี่ครับ 11.30 แล้วก็5โวลต์นะครับ5โวลต์เป๊ะนะครับก็มามี IC ตัวนี้นะครับตัวต้องเบรกดาวน์เขาจะใช้หลักการคล้ายๆกันครับเบรกดาวน์ตัวไม่มีไฟนะครับเบรกดาวน์ไม่มีไฟโอเค5โวลต์ออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงสเตตได้นะครับจะเป็นขาด้านบนตรงนี้จะเป็นขากำเลียงสั่งจาก CPU นะครับมี 0.9 โวลต์0โวลต์ไม่มีไฟนะครับเห็นมั้ยครับ 0.9 กับ0โวลต์ไม่มีไฟไอ้ไฟพวกที่ติดนี่ก็จะเป็นไฟคืนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราต้องไล่ไฟชุด5โวลต์ให้ปกติก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟนะครับวิธีการไล่ไฟกลับก็คือไล่จากขาของขาเกจนะครับไล่กลับไปหา IC regulate แล้วก็อีกการก็จะวิ่งไปหา CPU นะครับจะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่าไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ธนพัฒน์ผมได้จัดเรียงระบบไฟเป็นบอร์ดให้ใหม่แล้วเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับมาแล้วครับนะครับเลข 10A อะไรก็มานะครับอุณหภูมิมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันครับตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ 10.88 โวลต์ผ่าน IC regulate ตำแหน่งนี้นะครับเข้ามาก็ตำแหน่งนี้เลยออกมา5โวลต์ครับวัดที่เกจตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับ 3.9 ออก5โวลต์นะครับ 43.9 มันเสียไปนิดหน่อยนะครับนี่ 0.4 เห็นไหมครับตรงนี้มีไฟกลับมาแล้วนี่เข็มก็ใช้ได้ไฟมาแล้วนะครับ5โวลต์วิ่งเต็มมีไฟสว่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบนะครับประกอบทั้งหมดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับจะทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ธนพรผมได้จัดเรียงระบบไฟใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันเปิดสวิตช์กุญแจกันนะครับโอเคนะครับมีทิป A ค้างอยู่ที่ 562.3 กิโลเมตรนะครับแล้วผมขึ้นจะพักครู่นึงครับ CPU จะรีเซ็ตนะครับเพราะเลขสะสมกิโลเมตรอยู่ที่ 336,261 กิโลเมตรนะครับเข็มผมอาจจะได้ตรงนะครับเกียร์ออโต้นะครับ 1 2 D 3 D N R P นะครับ
ใช้งานได้ปกติมีรับประกันหลังการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับของคุณพี่ธนภัทรสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผมในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ธนภัทรที่ไว้วางใจส่งเงินไม้ไม้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามการซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ของผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับหรือคอมเมนต์ในคลิปได้นะครับยังไงผมตอบทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับตอบไม่ได้ก็คืออ่านแล้วเข้าใจก็จะตอบให้นะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจก็จะคอมเมนต์ค่อยติดต่อกันอีกรอบนึงยังไงนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ